ฮ้ยดักสบายไปอีกหลายมือเฮ้ยผู้ใดเปิดไฟวะโอ้ยเซฟตาเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมาขโมยเลือดที่คนอื่นบริจาคได้ไงนิสัยไม่ดีเด็กบ๊อบไฟมานี่เลยมานี่เด็กบ๊อบไฟมานี่เลยเป็นไงแดกเคยแต่ดูดคนอื่นวันนี้โดนสูบคืนสบายตัวดีไหมล่ะการบริจาคเลือดถือเป็นการช่วยต่อชีวิตผู้อื่นนอกจากจะได้บุญแล้วที่สำคัญยังได้ถ่ายเลือดเก่าทำให้ร่างกายได้สร้างเลือดใหม่อีกด้วยนะครับเราจะเลี้ยงยังไปใส่ศพเล็กระบาดนี้ดูแลตัวเองทุกวันและวางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719เจอแล้วจระเข้หลุดจากฟาร์มหลังแรงงานกัมพูชาเจออยู่ในท่อระบายน้ำจับส่งกู้ภัยของใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดรณรงค์ให้คนตราดบริโภคข้าวตราดช่วยชาวนาตราดสำนักงานอุทยานการเรียนรู้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้จัดงาน TK Park เปิดตำราแนะให้แนวสัญจรที่จังหวัดตราดเจอแล้วจระเข้หลุดจากฟาร์มหลังแรงงานกัมพูชาเจออยู่ในท่อระบายน้ำจับส่งกู้ภัยของใหญ่วันที่29พฤศจิกายน2559นายโกสายอายุ42ปีแรงงานกัมพูชาได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตอำเภอคลองใหญ่ว่าพบจระเข้กำลังคานออกจากท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายคลองจากสายล่างหมู่9ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตอำเภอคลองใหญ่จึงได้ระดมกำลังอาสาสมัครออกไปช่วยกันจับจระเข้ตัวดังกล่าวโดยใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงสามารถจับจระเข้ตัวดังกล่าวได้จากนั้นได้นำจระเข้ตัวดังกล่าวไปฝากไว้ที่บ่อเลี้ยงของนายสรรพาศรีคำแหงอายุ62ปีอยู่บ้านเลขที่117/8หมู่3ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ประมงมารับไปนายโกสายเล่าให้ฟังว่าหลังตื่นนอนจะเดินทางไปซื้อกับข้าวและขณะที่เดินผ่านท่อระบายน้ำที่เป็นจุดที่เคยพบจระเข้และค้นหาจระเข้ตนเองเห็นจระเข้กำลังคานออกมาจากท่อระบายน้ำจึงได้รีบวิ่งไปแจ้งอาสาสมัครกู้ภัยตราดเขตอำเภอคลองใหญ่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้ทราบเพื่อมาช่วยกันจับสำหรับจระเข้ตัวดังกล่าวได้หลุดออกจากบ่อเลี้ยงที่อยู่ใกล้เคียงมานานหลายปีแล้วและเติบโตอยู่ด้านนอกและมีการปรากฏตัวให้ชาวบ้านเห็นอยู่บ่อยครั้งโดยเมื่อปี2558มีชาวบ้านพบขณะกำลังคานผ่านใต้ถุนบ้านและล่าสุดเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2559มีชาวบ้านพบเห็นจระเข้ตัวดังกล่าวคานออกจากท่อระบายน้ำและได้มีการระดมกำลังอาสาสมัครเข้าช่วยกันค้นหาเป็นเวลานานกว่า2วันก็ไม่พบจึงได้ทำการนำตะข่ายมาขึงไว้บริเวณปากท่อระบายน้ำพร้อมกับมีเหยื่อล่อกระทั่งในวันนี้จระเข้ได้คานออกมาเพื่อหาอาหารกินหลังกบดานอยู่นานหลายวันจนเกิดอาการหิวซึ่งจระเข้ตัวดังกล่าวมีความยาว 1.95 เมตรน้ำหนัก 20-25 กิโลกรัมจากการตรวจสอบสภาพร่างกายพบว่าจระเข้มีสภาพผอมลงกว่าเมื่อพบวันที่20พฤศจิกายนอย่างไรก็ตามล่าสุดเมื่อเวลา 11 นาฬิกาของวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ประมงจากจังหวัดตราดได้เดินทางมารับตัวจระเข้ดังกล่าวส่งไปยังจังหวัดชลบุรีเพื่อไปอยู่ในฟาร์มเลี้ยงที่ได้มาตรฐานดูแลต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดตราดรณรงค์ให้คนตราดบริโภคข้าวตราดช่วยชาวนาตราด
นายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดร่วมรณรงค์ให้คนตราดบริโภคข้าวตราดบริเวณห้องโถงสารกลางจังหวัดตราดซึ่งวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราดได้จัดตั้งจุดจำหน่ายข้าวสารคุณภาพที่ผลิตได้ในพื้นที่จังหวัดตราดในราคายุติธรรมทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรชาวนาในภาวะราคาข้าวตกต่ำโดยมีส่วนราชการผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังนางปีดาวรรณรัตน์ผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราดกล่าวว่าปัจจุบันเกษตรกรชาวนาที่เป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราดนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายให้กับทางวิสาหกิจชุมชนแล้วกว่า100ตันทั้งนี้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนตราดบริโภคข้าวตราดทั้งนี้จากการที่หน่วยงานภาครัฐทั้งหน่วยทหารโรงพยาบาลสถานศึกษาที่ประกอบอาหารเลี้ยงช่วยอุดหนุนซื้อข้าวที่ผลิตได้ในพื้นที่สามารถช่วยระบายข้าวเปลือกในสต็อกของวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราดไปแล้วเกือบร้อยตันจึงทำให้ทางวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราดสามารถรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรมาเก็บสต็อกไว้ได้อีกรวม200ตันข้าวเปลือกแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาสำนักงานอุทยานการเรียนรู้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้จัดงาน TK Park เปิดตำราแนะให้แนวสัญจรที่จังหวัดตราดนายวิเชียรทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงานTK Park เปิดตำราแนะให้แนวสัญจรซึ่งสำนักงานอุทยานการเรียนรู้สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดจัดขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราดโดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดตราดจำนวนมากเข้าร่วมดร.ทัศนัยวงศ์พิเศษกุลที่ปรึกษาสำนักงานอุทยานการเรียนรู้กล่าวว่ากิจกรรม TK Park เปิดตำราแนะให้แนวสัญจรในครั้งนี้ทางสำนักงานอุทยานการเรียนรู้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดที่มีอุทยานการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จำเป็นต่อการเตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของเยาวชนโดยก่อนหน้านี้ทางสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้มาแล้วในจังหวัดฉะเชิงเทราเชียงรายและศรีสะเกษก่อนที่จะมีการมาจัดที่จังหวัดตราดในวันนี้จากนั้นจะได้ไปจัดกิจกรรมนี้ในจังหวัดภูเก็ตและสงขลาต่อไปสำหรับการจัดงาน TK Park เปิดตำราแนะให้แนวสัญจรในครั้งนี้ประกอบด้วยการแสดงชุดนิทรรศการแบบทดสอบความสนใจทางอาชีพการให้ความรู้รู้ก่อนแนะตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับเยาวชนจังหวัดตราดเชิญชวนข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราดครั้งที่11ทับ2559ที่ห้องพลอยแดงสารกลางจังหวัดตราดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมเพื่อรับทราบการดำเนินงานของหน่วยงานและเป็นการชี้แจงนโยบายของรัฐบาลที่แต่ละหน่วยงานต้องนำมาปฏิบัติสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญคือจังหวัดตราดเชิญชวนส่วนราชการประชาชนร่วมงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดตราดซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่1ถึง2ธันวาคม2559ที่วัดบางปรือตำบลห้วย
้แรงอำเภอเมืองจังหวัดตราการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนโดยเฉพาะบนถนนทางหลวงแผ่นดินใหม่เลข3ช่วงโค้งสหกรณ์ร้านค้าสาขาเนินทรายซึ่งมักเกิดอุบัติเหตุจราจรอยู่บ่อยครั้งซึ่งการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการทำประชาสัมพันธ์วินัยจราจรส่วนระยะยาวทางแขวงทางหลวงตราเสนอแผนการทำเกาะกลางถนนกำหนดจุดกลับรถนอกจากนี้ทางโครงการชลประทานตรายังได้สรุปสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลักของจังหวัดตราซึ่งในปัจจุบันมีการกักเก็บ 100% นอกจากนี้ยังได้มีการชี้แจงการรณรงค์ให้ข้าราชการออกกำลังกายในทุกวันพุธตามมติคณะรัฐมนตรีโดยจังหวัดตรากำหนดเริ่มกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานThank you.